ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำไข่แดงเค็มดองเค็มนะแบบเร่งด่วนก่อนอื่นเลยไข่เป็ดก็ไปซื้อเกลือไอโอดีนมาถุงละ5บาทนะครับเป็นเกลืออะไรก็ได้ครับเนาะเดี๋ยวผมใช้เกลือไอโอดีนนะเพื่อที่จะว่าจะได้วางไข่เค็มกับไข่แดงโอเคแล้วก็ใช้ทัพพีตักไข่แดงขึ้นมาก็หยอดลงไปก็ค่อยๆโรยเกลือลงไปให้ทั่วไข่โอเคแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้4วันนะครับเดี๋ยวมาดูกัน4วันนะครับเดี๋ยวมาดูกันสี่วันแล้วครบ4วันแข็งเลยเรียบร้อยแข็งเรียบร้อยนะครับผ่านไป4วันแบบเร่งด่วนเนาะน่ารับประทานเชียวไม่ต้องเสียเวลาเยอะแต่ว่าเกลือก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเอาไว้ทำกับข้าวได้อยู่โอเคเรียบร้อยแข็งเลยแข็งมากโอเคครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ หลังจากล้างน้ำเกลือออกนะครับเอาไปปรุงอาหารได้เลยครับตามใจชอบนะครับ